ับบ้านครับวันนี้นะคะเรื่องเหตุการณ์เดินทางครับครับท่านสี่ครับดีเธอเข้าใจและฉันเข้าใจมันทำให้เรามั่นใจ